แมวไม่รู้เป็นไรชอบกล่องชอบเข้าไปอยู่อ้าวอาลีสทำร้ายเขาอีกแล้วสวัสดีครับลิชี่ลิชี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยลิชี่มาเล่นสกุตชี่จัมโบยักษ์มาลิชี่ทำหน้าตาหวาดระแวงอย่างนั้นมีน้องนมอยู่ข้างหลังค่ะน้องนมนี่ค่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้านอนเอ้าเห็นหางใครกดอยู่หมาว่าน้องนมอยู่ตรงนี้น้องนมจ้องตาไม่กระพริบเลยพี่เขาแก่แล้วเดี๋ยวให้เขาอยู่ด้วยไม่ได้หรอน้องนมเออเออฉี่ไม่ใช่ไรใช่น้องนมเป็นไรน้องนมพูดสิน้องนมเป็นอะไรน้องนมเป็นไรไม่ชอบเขาทำไมอ่ะเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็แก่กว่าแล้วเขาก็พิการถูกต้องน้องนมต้องใจดีสวยใจดีใช่โอเคไหมไม่ใช่สวยใจร้ายแบบนี้ใช่น้องนมอ่ะดูดิตาหายแล้วเป็นอย่างนี้หรอใช่ตอนนั้นนะมีปลอกคอไม่อุ้ยตัวแข็งมากเลยจอนแบบพุ่งอ่ะใช่กระโดดงับใช่แล้วก็ยืดชีก็เยี่ยวแตกใช่แล้วเราก็เก็บเนี่ยโดนโซฟาแล้วแน่ใครดูชีอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ใกล้กันมากเห็นไหมครับดูลิชี่มองน้องนมหาน้องนมมั้งน่ะเขาไม่รู้เลยจอนเขาเหมือนตาไม่ค่อยดีสายตาสั้นหรือเปล่าพ่อเดี๋ยวฉันจะเอาใครก่อนดีเอาน้องนมไปเก็บดีกว่าจอนนะเอาน้องนมไปไว้ในครัวดีกว่าจ้ะโดนไปแล้วโอ้แมวยักษ์ลิชี่จะไปไหนลิชี่ไม่ไปทางนู้นลิชี่ไม่ไปทางลิชี่ทางนี้สินี่ไปตรงนี้ตรงนี้เราจะกั้นไว้แล้วเราไม่ให้แมวไปเอาเรายังไปได้ลิชี่เขาเคยไปทางนี้ค่ะจอนเดี๋ยวเราจะให้ลิชี่เล่นอันนี้คุณหมอบอกว่าให้เล่นคลายเครียดหน่อยหรือจะเครียดมากกว่าเดิมคะหรือจะเครียดมากกว่าเดิมเดี๋ยวจะล่วงลงมาจากโซฟาโชว์หน่อยโชว์ท่านผู้ชมหน่อยบอกขาหลังหนูแข็งแรงนะคะขาหลังหนูแข็งแรงนะคะเอาลงมาเล่นข้างล่างดีกว่าตอนลงมาให้เขาลงมาโอเคเดี๋ยวตกเนาะเขาก็ยังกลัวค่ะใช่เขากำลังมองซ้ายมองขวามีแมวอ้วนมาอีกตัวหนึ่งแล้วนั่นไงคะเราจะล่อลิชี่ค่ะแต่ตัวนี้มาค่ะให้ลิชี่เล่นมั่งสิไม่มีใครให้ลิชี่เล่นด้วยเลยใช่ไหมคะลิชี่เอาค่ะตกใจหางตัวเองเล่นแล้วว่าจอนเมื่อกลางวันยังเล่นอยู่เหรอใช่เพราะว่ากลัวไงออกมานอกสถานที่ใช่เขาจะเล่นตรงหน้าประตูเขาอะเสียงใครกัดอะไรน่ะฮะมีคนอยู่ในกล้องค่ะเดี๋ยวเล่นละเริ่มมองว่าเอ๊ะไม่มีตัวสีขาวจอนว่าเขาจะรู้ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวไหนรู้หนึ่งก็คือเขาอาจจะได้กลิ่นใช่เขาแมวนี่กินจมูกดีมากอ๋อเหรอใช่ไหนลิชี่ลองเล่นในกล่องไหมเนี่ยกล่องนี้เขาเล่นกันเต็มเลยน้องเข้าไปเล่นในกล่องไหมเข้าไหมเออลองเข้าไปเล่นจิแล้วก็ลับเล็บข้างในให้ท่านผู้ชมดูว่าหนูก็ทำได้นะอันนั้นเข้าเองแล้วค่ะจอน เออลับเล็บด้วยค่ะลับเล็บด้วยลับเล็บไปดูด้วยแต่คนมองทุกคนตกใจว่าอะไรอ่ะรับเล็บให้ดูด้วยสงสัยเราต้องเอากล่องนี้ไว้ในครัวบ้างละอุ้ยดูสิเหมือนจะแบบทำความสะอาดตัวเองเลยใช่เหมือนอยากนอนรับเล็บเลยนั่นเห็นไหมเออรับเล็บด้วยค่ะเพราะเขารับกันเนี่ยรับเล็บด้วยค่ะลิชี่กลัวไหมคะเอามีคนมาเล่นของฉันแล้วค่ะจอนเอาหลับอยู่ดีๆอ๋อเขาเล่นอันนี้นี่เขากอดไว้อยู่อันเนี้ยเขากอดนอนไว้อยู่แล้วเขาก็เห็นอันนี้มันจีสวยสดใสเอามันเดินเอาอันนี้ขึ้นมาดิสมชายเฮ้ยสมชายหล่อจังเลยอ่ะสมชายชอบกินเป็ดกินเปปเปอร์มินต์ค่ะวันนี้กินเปปเปอร์มินต์ของป้าพาเลียกินคันหูดูลิชี่ดม
ลิชี่ดมแบบดมเข้าไปข้างในรูขุมขนเลยนะไม่ได้ดมธรรมดานะดมแบบเปิดรูขุมขนอ๋ออาลิสนี่ทำอะไรเขากระโจนใส่ค่ะกระโจนจะเล่นแหละแต่ว่าลิชี่ไม่เล่นอ่ะเล่นไหนชี่กลัวลิชี่กลัวน้องนมเข้าไปอยู่ในครัวแล้วลูกหนูไม่ต้องกลัวไหนน้องนมนนนนปึ๊บมองอยู่ด้วยเหรอใช่เดินขังมั่งเป็นไงล่ะเต้าหวยดูสถานการณ์อยู่น้ำกล่องก็อยู่โหนี่อยู่ครบเลยน้ำกล่องขาดแมวปัญญาอ่อนตัวนึงเอ้าชายเล็กไม่อยู่ชายเล็กไปไหนไปแล้วสึกจะอารมณ์ดีขึ้นยังน่ารักค่ะจะล้มแย่แย่เออยังมีกล่องไงมีกล่องช่วยเขาไม่กลัวหรอกเล่นแล้วเพลินแล้วค่ะโอ้โหพี่จะเพิ่งมาเดี๋ยวพี่กลัวน่ารักจ้าเฮ้ยเขาชอบกล่องนี้นะคะใช่แมวไม่รู้เป็นไรชอบกล่องอชอบเข้าไปอยู่อ้าวอาลิสทำร้ายเขาอีกแล้วเอออาลิสตบเลยเมื่อกี้กางเล็บด้วยพี่กลัวแล้วหูรี่เลยน่ะไหมเขาก็ไม่กล้าขยับเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยเขาก็บอกมึงพลิกตัวว่าอะไรอาลิสก็เหมือนหยอกอะพ่อแต่หน้าตาไม่ได้หยอกนะอาลิสเนาะใช่แบบไม่อยากเล่นกับคนพิการพ่อพูดรุนแรงไปว่ะอาลิสอย่างนั้นจริงๆสังเกตมาหลายรอบละไม่จริงสมัยตอนเด็กๆนะอาลิสจะเล่นกับพิชชี่นะเล่นแบบเป็นแบบพี่น้องกันแบบสนุกอะพออาลิสโตขึ้นมานะเล่นแล้วก็แบบอารมณ์เสียหงุดหงิดใส่เขาคงเล่นได้ไม่เต็มที่ไงโอ้ดูงับปั๊บเลยงับปั๊บตกลงไม่ได้ตัดเล็บให้อีกใช่ไหมเนี่ยเหมือนเล็บยาวใช่ไหมใช่ลิซี่เล็บยาวไอ้ที่ตัดเล็บอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ได้ตัดให้เลยดอนเดี๋ยวพาไปเอาตัดพรุ่งนี้แล้วกันตัดวันนี้แหละตัดพรุ่งนี้ทำไมแต่เขาไม่ได้ให้ยอมให้ตัดง่ายๆนะคะดอนใช่ไม่ได้มีเล็บอย่างยาวเลยอ๋อเราซื้อมาก็เพื่อลิชี่แต่เราไปตัดตัวอื่นหมดแล้วเอาสมชายทำไมคะเออสมชายซบพ่อเขาสนใจของเล่นเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ทุกคนก็อยากเล่นของเล่นนะคะเดี๋ยวแม่ไปเอาอันนี้มาตัดให้ลิชี่ก่อนนี่เรากำลังตกแมวครับผมเราได้แมวตัวหนึ่งอ้าวหลุดไม่ได้แล้วลิชอลิชเองนี่มันชอบจริงๆแล้วเนี่ยฮะตอบอีกแล้วอลิสตอบอีกแล้วเดี๋ยวอลิสไปขังไว้กับน้องหนุ่มนี่ดูดิอลิสเนี่ยเล่นเต็มที่เลยเห็นไหมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าตัวเองผิดเห็นไหมไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมเอาเข้าไปแล้วลิชี่ขู่เลยใช่เขาตบลิชี่เมื่อตะกี้นี่เหรอใช่ตบไม่ลิชี่คือแม่จะเอาเล็บออกจากอกเอาไว้ใกล้เขากลัวเดี๋ยวเขาจะพาในหมดเลยเขาจะตบทุกตัวแมวที่อยู่ใกล้เขาเขาตบแม่ด้วยประเด็นเนี่ยใช่เขาป้องกันตัวเอาแล้วแม่จะตัดเล็บยังไงอ่ะเขากลัวแมวอยู่ใกล้เขาเยอะเขารู้สึกไม่ปลอดภัยย่ำใจมากเลยพ่อรู้ไหมว่าแม่เสียวขนาดไหนเนี่ยแต่แม่ยังทำหน้านิ่งตัดดีๆนะเดี๋ยวมีคนเจ็บไหมไม่เจ็บแต่ว่าสะกิดนิดนึงเดี๋ยวอีกข้างนึงล่ะเล็บลิชี่ตัดแล้วแต่ว่ามันบานเองเป็นอะไรลิชี่ลิชี่ไม่ร้องอลิสฟิงคาร์
ตัวลิซแต่ว่าเล็บลิซที่ยาวจังเขากลางเล็บเลยเออไม่เป็นไรถ้าตัดแล้วอ่ะแต่ว่าได้แต่ทางนี้ไงทางนู้นไม่ได้ไงตัดให้ลิชี่เสร็จแล้วเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยนะคะไม่กลัวนะคะโอ้ป้าพาก็สงสารเนี่ยเดี๋ยวนี้ขุดนะถ้าไม่ได้ออกมาจะขุดขุดประตูใช่อยากออกแล้วไงไม่อยากอยู่แล้วไงเราก็ให้เขาออกมารีแลกซ์มากก็สลับเปลี่ยนกันกับน้องนมเนาะใช่ครับแล้วก็เอาลิชี่ออกมาอยู่ในบ้านพื้นที่กว้างๆแล้วก็เอาน้องนมไปใส่ไว้ในที่อยู่ลิชี่คือในห้องครัวใช่เดี๋ยวน้องจะบอกว่าไม่เห็นให้ลิชี่ออกมาบ้างเลยใช่แต่ว่าเอาเข้าจริงๆลิชี่เขาจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อเขาอยู่ในครัวมากใช่ครับผมเขาจะไม่ค่อยอยากออกข้างนอกหรอกออกมาได้แค่นี้แหละพอเขารู้สึกว่ามันแบบไม่โอเคเขาอยากกลับบ้านเขาแหละใช่อุ้ยนี่นอนละเหมือนจะทำตัวสงบสงบและเตรียมตัวนะคะโอเคถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ลิชี่ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะถ้ายังไงคลิปนี้เป้าพาจอนจีนลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย เห็นยังคะน้องๆเห็นหรือยังลิชี่ทำอะไรลิชี่ขุดอ่ะอนัตตาตาลาดิดิดาดิดิมาบาริตันดินดันเดนดันโดมาบาริกาตาบาริบาริบาริด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 ิสเตน